ใส่บาตรยามเช้าสำหรับเช้ามาสองทุ่มแล้วแหละเป็นเวลาหน้าติดไฟแดงไฟแดงติดพอดีนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับท่านที่ติดสอยห้อยตามลุงออกอยู่บ้านใครบ้านใครบรรยากาศก็ตั้งแต่เริ่มเช้า 8-9 โมงกาแฟยามเช้าเนาะเพิ่งมากินข้าวเช้าเมื่อกี้นี่นะประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองข้าวเช้านะอยู่ได้ไงลืมไปหมดเลยไม่หิวไม่โหยมาแล้วก็กินเรียบร้อยแล้วแหละสองทุ่มพอดีก็สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเคลื่อนที่ลุงออกลุงออกนะครับเคลื่อนที่จากไหนไปไหนล่ะเอาว่าเคลื่อนที่กลับเนาะจากอุทยานมรดกโลกสถานที่ที่เรียกว่ามรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ของอะไรเดียของพระเจ้ารามคำแหงสุโขทัยก็แล้วจบข่าวเลยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็เป็นจังหวัดสุโขทัยเนาะไม่ผิดนะไฮไลท์ตรงนั้นก็มีโอ้วัดเท่านั้นเลยสี่สาหาวัดแล้วก็หนึ่งนั้นก็คืออนุสรณ์สถานพระเจ้ารามคำแหงรามคำแหงคอควายนะรามคำแหงมีคำว่ามหาราชพระนเรศวรมหาราชเนี่ยพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยแล้วมีอะไรมหาราชต่อพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยะมหาราชรัชกาลที่ 5ประชาชนคนไทยเราเวลาผมนำพาสมาธิเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าก่อนจะออกจากสมาธิก็ให้รำลึกนึกถึงผู้มีพระคุณแก่เราเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยถ้ามันถึงจุดที่จะอธิษฐานไปไหนย้อนไปไหนน่ะมันไปได้หมดจริงๆนะครับเช่นผู้ที่ปฏิบัติธรรมคำนี้อยากจะขอพูดจาให้ชัดเจนนะว่าปฏิบัติธรรมเรียนรู้เรื่องธรรมะพูดกันมาติดปากกันหลายร้อยรุ่นคนนะ
เป็นพันปีนะคำว่าธรรมะธรรมะธรรมะคือธรรมชาติปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติในกรอบของธรรมชาติหรือเปล่าแล้วธรรมชาติธรรมชาติปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่าปฏิบัติหน้าวันนู้นกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้แล้วครับมาถึงวันนี้ถามว่าเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติเพียงใดเนี่ยและหรือมีอะไรซ่อนซ้อนอยู่ในธรรมชาติบ้างหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าถึงธรรมชาติหรือเปล่าแล้วเข้าถึงจะเข้าถึงอย่างไรแล้วเข้าถึงในระดับไหนไหนมามันมีคำถามไปเรื่อยนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกายเอ๋ยมันจะกลับกลายถ้าหากว่าไม่มีใครมานั่งแยกแยะย่อยให้ฟังในการปฏิบัติธรรมมันก็กลายเป็นค่านิยมไปสถานปฏิบัติธรรมเยอะแยะมากมายกายกองโอ้ยผมก็ผมฟังมาเยอะเหมือนกันนะนะฟังมาเยอะฟังมามากผมก็ไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินว่าเข้าถึงพระธรรมพระธรรมในระดับไหนๆซึ่งก็มีคำหลักอยู่แล้วให้พิจารณาเช่นพระพุทธพระธรรมนะกับพระสงฆ์ก็สั่งสอนกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วว่าเป็นพระรัตนตรัยประดุจแก้วสามประการไอ้คำว่าแก้วทีนี้ใสเหมือนแก้วทาโครนใสเหมือนแก้วเจรไนใสเหมือนแก้วแต่เกินกว่าแก้วมันคืออะไรอย่างเงี้ยโอ้คำพวกนี้นะฮะเป็นคำที่น่าจะจำแนกแยกย่อยแยกแยะแยกย่อยให้ฟังเป็นสมควรแก่เวลาขณะที่กำลังเดินทางอยู่ตรงเนี้ยนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเอานะปฏิบัติธรรมคนพูดก็พูดไม่จบปฏิบัติธรรมะมีธรรมะในหัวใจก็มีธรรมะในหัวใจบ้างหรือเปล่าหรือจะมีแต่ทำอย่างอื่นไอ้คำว่าทำอย่างอื่นก็จุดๆๆเอาไว้ในร่างเล่าไว้นะเข้าใจก็ล้อเล่นล้อเลียนกันเรื่อยนะมีหรือเปล่าธรรมะหรือว่ามีแต่ทำอย่างอื่นนะไอ้อย่างอื่นนี่หลุดจากปากลุงหงอก็ไม่ได้แล้วลุงหงอก็ซวยอีก หลุดได้นะให้อายุครบร้อยปีก็จะหลุดมันทุกมิติอะไรที่ชาวโลกพูดถึงกันพูดหมดแหละประมาณนั้นนะครับไม่ยั้งนะวันนั้นนะแต่นะวันนี้ต้องขอก่อนเพราะว่ามีลูกหลานเลี้ยงหลนเขาฟังกันอยู่เอออย่าเอาแต่ความต้องการตัวเองนะเผื่อคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนหน่อยพี่ก็ยังไม่น้อยโอ้ยอ่ะธรรมะปฏิบัติธรรมะพระพุทธพระธรรมถามว่ามีใครกี่คนในแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือในโลกไปนี่ก็แล้วกันเอาสยามก่อนเข้าถึงพระธรรมพระพุทธพระธรรมย้ำคำว่าพระธรรมอยู่นี่นะง่ายๆเลยธรรมะไม่ใช่พระธรรมแน่นอนในภาษาลุงหอกธรรมะไม่ใช่พระธรรมแน่ๆธรรมะมันคืออะไรถ้าตอบว่าธรรมะคือธรรมชาติและหรือธรรมะคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็เข้ากันได้นะเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของศาสนาเนี่ยมันเป็นหลักคำสอนของที่มันกลมกลืนกลมเกลียวกับธรรมชาติโอ้โหอยากจะบอกก็เป๊ะนะที่สุดก็แล้วกันที่สุดแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาอธิบายธรรมชาติหรือธรรมะตามแนวทางของพระศาสนาเนี่ยได้เนียนที่สุดได้ลึกซึ้งที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเหมาะเหม่งเจ๋งเป้งว่าภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่นำเอาองค์ความรู้ด้านศาสนาพุทธเนี่ยกระจายสู่กับบุคคลอื่นชนชาติอื่นต่อไปได้เหมือนกันนะโดยการผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงคือภาษาไทยเพราะมันเนียนมากนะนี่คือทัศนะของลุงหงอกล้วนๆนะฮะ
เอาล่ะเดี๋ยวนี้ไปไกลสรุปเลยธรรมะคือธรรมชาติอะไรกันธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟโอเคไหมครับแต่พระธรรมน่ะมันไม่ใช่พระธรรมเนี่ยจะบอกว่าเหนือกว่าธรรมชาติก็ได้หรือว่าอยู่ในธรรมชาติก็ได้พระธรรมถ้าบอกว่าธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟนะฮะพระธรรมมันซ่อนอยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่ในลมแล้วอยู่ในไฟตามภาษาที่พูดถึงกันมาเนี่ยจะเรียกว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยพูดกันมาไม่น้อยกว่า 4-5,000 ปีมาแล้วนู่นตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนู่นยุคเพนโตยุคอริสโตเติลนู่นเห็นไหมครับแต่เวลา 2,000 กว่าปีวันนี้คือ2,160ปีมานี้กันแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาสอดแทรกเข้าไปว่าธาตุวิญญาณ วิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมวิญญาณธาตุไฟเพราะฉะนั้นไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติวิญญาณเนี่ยวิญญาณนี่พอเวลากลับมาใช้เขาพูดว่าวิญญาณมันก็มีวิญญาณผีสิงอีกโอ้ยไม่รู้จับแยกได้ไงวิญญาณหมามั่งวิญญาณควายมั่งวิญญาณคนมั่งวิญญาณนางนาคพระกระนงบ้างเห็นไหมวิญญาณเด็กตายแม่ลูกตายท้องกลมอีกทีเนี้ยโอ้ยมันจะไปยังไงทีเนี้ยคนรุ่นหลังจะคิดยังไงทีเนี้ยเพราะฉะนั้นลุงหมอก็ถือโอกาสก็เลยมาจำแนกให้ฟังว่าวิญญาณนี่จับประเด็นเลยคือพลังงานไอ้ที่เขาบอกว่าผีสางนางไม้พลังงานก็แล้วแต่มันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่แหละที่มันเป็นต่อก่อกวนโลกใบนี้อยู่แล้ววิญญาณฝ่ายต่ำก็แล้วกันฝ่ายต่ำหรือฝ่ายอาธรรมฝ่ายดำฝ่ายมืดฝ่ายบอดฝ่ายอวิชชาวิญญาณพวกนี้นะเราวิญญาณฝ่ายต่ำแต่วิญญาณฝ่ายสูงเนี่ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองถามว่ามันอยู่ไหนง่ายที่สุดพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมไอ้ตรงนี้แหละครับจะไปต่อไม่ได้สำหรับท่านไม่รู้จักในทางสมาธิชั้นสูงแบบท็อปของท็อปนะฮะจึงจะรู้ตรงนี้ได้สมาธิทั่วๆไปโอ้ตีหัวเข้าบ้านเนี้ยสมาธิแบบปรมโลกมีกระทุกหย่อมย่านะแต่สมาธิในระดับเข้าถึงเนี่ยมันจะน้อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงคำว่าพระธรรมพระธรรมเพราะเชื่อมั่นว่ามันเข้าไม่ถึงกันก็เลยเอาธรรมะประโลมโลกไปเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามนี่ผมก็เชื่อมั่นว่าตีแตกตัดตกหมดแหละนะตีแตกตัดตกแต่ไม่ถึงท่านกับไม่ถึงขั้นกับตัดเตะแข้งแต่ขาตัดแข้งตัดขานะ พอเวลามันถึงจุดนี้ก็ยังย้ำยังแบบพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตรงนี้สำคัญครับขยายความนะครับพระสงฆ์ที่ปัจจุบันนี่นะที่บอกท้องพระสงฆ์เนี่ยขอความกรุณาเถอะครับขอความอนุเคราะห์ก็ได้นะครับบางคนก็แล้วกันพระสงฆ์บางคนก็แล้วกันโอเคไหมก็อากับกิริยาท่าทางก็อยากจะให้ผู้คนมาเคารพนอบน้อมนู่นนี่นั่นด้วยการใดๆก็ว่ากันไปเถอะตามรูปแบบประสงค์บางรูปแต่พระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่กำลังพูดถึงเวลานี่พระสงฆ์ตรงนี้คือพระอรหันต์ทั้งหมดนะเอาเป็นว่าพระสงฆ์ในพุทธกาลก็แล้วกันอังนั่งในดีไหมพระสงฆ์ที่ว่านั้นคือผู้ที่เป็นพระอรหันต์โดยล้วนเลยเงี้ยที่ผ่านจากพระโอษฐ์คำว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาประสงค์ตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าผ่านเอหิแล้วจะเป็นพระทั้งหมดก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง
จำแนกให้ฟังโอ้ยว่าพระสงฆ์เนี่ยงั้นถ้าหากว่าพระสงฆ์ฟังอยู่นะดูอยู่นะคลิปชุดนี้ก็ขอได้โปรดพิจารณาหน่อยอย่าหาว่าลุงออกตีโพยตีพายนู่นนี่นั่นจำแนกแจกแจงให้ฟังให้เป็นหลักเป็นแกนได้ไหมมันจะได้ประมวลผลได้ถูกประเมินตัวเองให้ได้พระสงฆ์อยู่ในวาระที่กำลังเรียนรู้หลักทางคำสอนพุทธศาสนาหรือว่าพระสงฆ์อยู่ในวาระปฏิบัติธรรมจะเป็นสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นหรือนั่งสมาธิถึงไหนอะไรสุดแท้แต่เถอะครับว่าถึงไหนถึงไหมล่ะถึงพระธรรมไหมล่ะถ้าถึงพระธรรมก็สามารถที่เอามาใช้เผื่อแผ่มากันกับผู้มาเยี่ยมเยือนได้ทุกคนทุกแห่งที่ใดก็ตามในโลกนี้อย่างเงี้ยถ้าเข้าถึงนะที่นี้เข้าถึงมันเป็นยังไงมันก็มีหลักไม่ใช่หรือในหลักพุทธศาสนามันก็มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสามคำนะคำว่าปริยัติก็คือมีทั้งพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมนะรวมเป็นหลงจงอะไรกี่หมื่นนะ84,000พระธรรมขันธ์เหรอมาตรงนั้นคือปริยัติแบ่งเป็นพระวินัยซะ 21,000 21,000 ข้อ21,000 ความหมายอะไรพระวินัยน่ะไอ้ส่วนย่อของพระวินัยคือพระปฏิโมกข์คือสวดปฏิโมกข์น่ะตรงนั้นน่ะพระสงฆ์สวดปฏิโมกข์ได้กี่รูปกี่องค์ที่ว่าใช่มั้ยพอเวลาพูดถึงคําว่าพระวินัยใช่มั้ยครับก็อยากจะให้พระสงฆ์สวดท่องจำให้ได้ขึ้นใจมันแบบอัตโนมัติเลยนะครับปฏิโมกอย่าคิดว่าง่ายนะด้วยนั่นนี่แค่พระวินัยนั่นโอเคไหมแค่นอกจากจะเรียนรู้ทั่วไป21,000พระธรรมขันธ์ก็ตามทียังสวดต้องสวดปฏิโมกให้ได้นั่นแหละครับพระสงฆ์อย่างนี้จะเรียกว่าอย่างน้อยสุดเข้าใจอย่างลึกซึ้งในรูปแบบของพระวินัยผ่านพระปฏิโมกโอไหมครับถ้าโอก็พยักหน้าก็จบจนไม่ก่อนนะครับต่อมาก็พระสูตรก็21,000เหมือนกันนะฮะส่วนพระพิธรรมเนี่ย42,000นะคุณโยมทำไปเล่นไปพระพิธรรมมีอะไรมันมีแค่2ซ้ำคำเองนะให้ดูไว้แต่ไม่รับมันแตกหนอแตกกอแตกย่อมันโอ้โหไปตั้ง42,000ข้อ42ความหมายนะฮะลองฟังให้ดีนะฮะเอาล่ะพระพิธรรมเอาคำว่าพิธรรมไว้ค้าไว้ในใจก่อนกลับมาถึงคำว่าปริยัติปฏิบัติเนี่ยฮะคำว่าปฏิบัติตรงนี้ฮะมันจะได้ไปเจอส่วนย่อของพระพิธรรมก็คือเรื่องของรูปกับนามนะครับรูปนามธรรมดานี่เองรู้จักรูปกับนามปฏิบัติให้รู้เรื่องรูปเรื่องนามรูปก็คือสมมติสัจจานามก็คือถ้าเป็นภาษาก็คือปรมัตถสัจจานะนามที่ว่าเนี่ยพอพูดคำว่านามขึ้นมาปุ๊บก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือในเรื่องของปฏิบัติทีนี้ผู้ใดเข้าถึงปฏิเวทเนี่ยไอ้ปฏิเวทที่นี้ต้องขีดเส้นเลยนะครับว่าไอ้คำว่าพระธรรมเนี่ยแบ่งเป็น100ส่วนกันแล้วกันถ้าใครตามที่เข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันก็เข้าไปได้ถึง25ส่วนหรือว่า 25% เงี้ยโอเคมั้ยครับนี่ล่ะนี่ไงคำว่าพระสงฆ์ในรูปแบบนี้คือเป็นพระอริแหละอริยสงฆ์อริยะกับอัจฉริยะมันต่างกันนะอริยะจะเหนือกว่าอัจฉริยะเหนือกว่าอัจฉริยะแน่นอนนะครับอัจฉริยะถือว่าเก่งทางโลกฉันนักวิทยาศาสตร์เก่งนู่นนี่นั่นเช่นไอสตงไอสไตล์อะไรวานไปนั่นคือกลุ่มอัจฉริยะอินเทลลิเจนต์นั่นนะแต่ถ้าหาว่าอริยะเนี่ยแค่โสดาบันก็เหนือกว่าแล้วเหนือกว่าไอสไตล์แล้วโอ้ยอริยะมันจะเหนือกว่าเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะอริยะเนี่ยมันก็เป็นอัจฉริยะในทีใช่ไหมครับเพราะว่าศักดิ์มันเหนือกว่าส่วนอัจฉริยะเนี่ยก็เก่งทางโลกนะแต่เวลาทางธรรมเนี่ยทื่อเลยไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะกลับขั้วกลับข้างมัน
อริยะบุคคลย่อมเหนือกว่าอัจฉริยะในเรื่องของสติปัญญาทางโลกจำแต่คดีพวกนี้นานๆทีลุงหอกจะเล่าสู่กันฟังจำไว้ก่อนภาษาเป็นอะไรคนไหนจำกันไปเนี่ยเราเรียกว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับ 25% ก็คือมีพระนามว่าพระโสดาบันโอ้ไม่พี่พัฒนาต่อไปอีกถ้าถึง 50% ก็มีชื่อเสียงเรียงนามเรียกว่าพระสกิทาคามีพระสกิหรือสกะทาก็โอเคนะแล้วคำไหนก็ใช้ไปพัฒนาขึ้นไปจนสูงมากขึ้นก็75อัพนู่นกับพระอนาคามีไปถึง 99% พระอนาคามีเดี๋ยวเห็นไหมเข้าถึงพระธรรมไปได้ 99% แต่พระอรหันต์นี่เข้าถึงพระธรรม 100% เลยเห็นไหมเข้าเป๊ะเลย 100% ถ้าเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพอเวลาถึง 100% ยังไม่พอยังเกินต่างหากเกินเท่าไหร่ไม่รู้อินฟินิตี้แล้วกันเงี้ยไม่รู้จักภาษาไหนมาเล่าสู่กันฟังครับว่าเกินตรงนั้นโอเคนี่คือมาจากคำว่ารวมความทั้งหมดก็คือปริยัติก็เรียนรู้หลักทฤษฎีปริยัติคือทฤษฎีโอ้ไหมปฏิบัติคือการปฏิบัติธรรมรู้เรื่องรูปบางนามนี่ปฏิเวทมันอยู่ในขั้นที่แยกรูปแยกนามแล้วถ้าใครก็ตามสามารถแยกนามจากรูปได้สมมติว่า 100% แล้วพระโสดาบันก็แยกไปได้ถึง 25% แล้วเนี่ยสกิทาคามีก็แยกไปได้ถึง 50% แล้วแยกนามมาจากรูปเนี่ยครับเห็นไหมอนาคามีก็แยกไปได้ถึง 75 อัพอรหันต์นี่แยกได้ร้อยเลยนามมาจากรูปเป๊ะเลยนี่เป็นต้นโอไม่พี่ถ้าโอก็ค่อยๆพยักหน้าไปสำหรับที่คุ้นเคยกับเสียงกระมังตกจากที่สูงในขณะนี้แมนบอนั่นนะฮะก็คือที่มาที่ไปในการปฏิบัติจะนู่นนี่นั่นก็สุดแท้แต่แล้วแต่จะว่ากันไปนะครับคำว่าพระธรรมประทับนะเพราะฉะนั้นส่วนที่บอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือพระแก้ว แก้วสามประการก็คือพระรัตนตรัยนั่นแหละสงฆ์ที่ว่านี่ก็คือพระอรหันต์ทั้งหมดนะแต่สงฆ์ทุกวันนี้ถ้าฟังผ่านเมื่อกี้นี้ก็คงจะแยกแยะย่อยได้ก็ไม่รู้นะครับก็พิจารณาใส่ตัวตนของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละนั่นเองก็แล้วกันว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนอย่างไรเอาละทีเนี้ยไปต่อแล้วนะต่อว่าไงไม่รู้จะไปต่อตอนนี้จอดรถอยู่ในปั๊มน้ำมันคนขับน้องหนังท้องตึงหนังตาหย่อนกันไปแล้วปล่อยก็หลับไป ลุงหมอกก็ไปตามภาษาลุงหมอกที่มีเวลาตรงนี้นะครับนะเอาล่ะเมื่อเวลามาถึงจุดนี้จะไปยังไงต่อทีเนี้ยเอาไงจะไปยังไงต่อพอไหมหรือว่าเป็นคำถามคำตอบดีเพ้เนี่ยผ่านจอเนี่ยผมก็ว่าเขาท่าเหมือนกันนะหรือมีอะไรจะพูดให้ฟังอีกไหมเนี่ยนะไม่มีมีไหมไม่น่าจะมีเนาะพอละมั้งผมก็เป็นไฮไลท์ดีแล้วนะมันจะยาวไปหรือเปล่าเอาผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะในส่วนตัวทีนี้ใครล่ะครับจะปฏิบัติเข้ามาถึงตรงนี้ได้แล้วก็จะเป็นรู้อะไรไม่รู้อะไรทำอะไรได้หรือไม่ทำอะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะโอ้วันนี้พูดแต่เรื่องพระอรหันต์จับมาประเด็นเพราะว่าพระร่วงนะฮะหรือก็พระเจ้าเราเห็นนั่นคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนั่นนะนะมีความสามารถคิดประดิษฐ์ตรงซื้อมาได้เนี่ยโอ้โหไอ้ผู้คนใช้ได้กันไม่รู้กี่รุ่นคนกันมาแล้วนะปัจจุบันนี้คนไทยก็65-70ล้านคนก็รู้จักภาษาคุณรามคำแหงนี่แล้วเป็นหลักเป็นแกนเห็นไหมล่ะตายไปสักเท่าไหร่ที่รู้แล้วก็ตายไปประมาณนั้นโอ้ยผมไปนั่งนับอยู่ไอ้เหี้ยนับเราให้ฟังแค่นี้ก็เป็นบุญโหแล้วนะคิดเองกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับใช่นะเอาล่ะคิดว่าน่าจะพอไม่เลอะเทอะจนเกินไป
ถ้าไม่ยาวเกินไปแต่น้ำในเนื้อนะอ่ะกลับมาครับสู่เรื่องของในจอหน้าจอนะขออนุญาตสะกิดเบาๆตามปกติที่เคยสะกิดสะเกามานั้นนะครับมีใครสะดุ้งสะเทือนบ้างก็บอกหน่อยแล้วกันนะคุณอรัญญาจากฮอลแลนด์ใช่ไหมโอ้โหฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ผมฝันไม่เหมือนกันนะเนเธอร์แลนด์นี่ครับสถานที่ที่เขาทำเป็นคุกทำตารางเนี่ยประชาชนเขาไม่มีใครติดคุกเลยคุกร้างสักวันนี้จะนำเรื่องเสนออะไรรัฐบาลเขาจะใช้อาณาบริเวณที่เป็นคุกตารางเนี่ยฮะมากำจัดไอ้พวกสารเสพติดให้โทษเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางของยุโรปสองมือเปล่านี่แหละครับทำให้ดูให้รู้สมัง ว่ามันจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะไปเอารางวัลโนเบลมาใช้เพราะมันติดเลือกเกินสงสารผู้คนเก่งกาจสามารถจะนำมาเสียคนในเรื่องของสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นกันทั้งโลกนะครับเสียว่าจะคนนะครับก็อยากจะทำกันให้เข้าไปเผื่อเวลามีคนเขาไล่แจกรางวัลโนเบลบ้างว่าไม่ยากนะผมเสนอความสามารถนะหรือว่าผมไม่ได้เสมอภาคความรู้นะไม่เอานะความรู้สู้ความสามารถไม่ได้หรอกแน่ไปด้านความสามารถเลยโอเคนะเราให้ฟังเล่นๆเผื่อเป็นจริงพี่เอ้ยนะครับไปเรื่อยฝนตกค่ะเทพารักษ์โอเควันนี้ฝนตกเยอะในทั่วประเทศจริงๆนะไม่ทั่วก็ทั่วก็ไม่รู้ละนครปฐมนางฟ้าโอเคใครบ้างเอ่ยภาพเสียงชัดเด่นดีคุณทาวินีฝนตกหนักมากนานเกินครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแปลว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกกรุงเทพฝนได้ด้วยถ้ามาเช่นนี้บอกว่านานเกินครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะก็แปลว่า กำลังตกอยู่ในวาระที่ตกอยู่ใช่ไหมล่ะโอ้โหมันจะขนาดนั้นจังเลยฝนตกนานเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ฝนธรรมดานี่มันฤดูหนาวนะนี่วันที่29ธันวาคมมันหนาวแล้วปกติมันจะมีฝนตกมาได้ยังไงหน้ามันตกแล้วแล้วกัน ตามหลวงที่พูดไว้เมื่อที่แล้วเนี่ยไม่รู้ผมไปกระซิบข้างหูใครไม่รู้ผมบอกอย่าไปบอกใครนะกระซิบข้างหูภายใน3วัน5วัน7วันจะมีฝนตกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ทราบผมกระซิบข้างหูใครไม่รู้คนนั้นคงจําได้คนกันเยอะเนาะแล้วก็ผมนึกมีตั้ง 30-40 คนก็เลยไม่ได้จําพูดเอาไว้ก็ไม่ได้จําโอเคนะโอเคฝนตกนะนี่ไงคุณจิราเนี่ยฝนตกช่วงประมาณ16:00-19:00เช้าไม่เช้านี้โอเคไหมถ้าบอกว่าหนักเบาหน่อยก็ดีประมาณนี้ตอนนี้ฝนตกอยู่เหรอลุงกรุงเทพตอนนี้ฝนตกคำว่าตอนนี้ฝนตกมันตกจุดไหนตัวเนี่ยนะคุณอะไรลำพูนลำปางเนี่ยแหละนะดูสิครับฝนกระหึ่มเดี๋ยวนี้ที่นี่ที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่มีฝนแล้วนะกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพตอนนี้นอนพักที่ปั๊มน้ำมันอยู่โอเคนะเขาคอมีฝนตกบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมขอนอ่อนขอนแก่นสมุทรปราการฝนตกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะมาคุณกมลพัฒน์เห็นไหมคุณธีรพงศ์ถนนเทิดไทย70ฝนตกครับเห็นไหมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นลุงมาพูดไว้โอกาสผิดยากนะเห็นพูดอย่างนี้เล่นๆจริงนะโยมให้รู้ไว้เล่นๆจริงนะสิบอกให้คนที่ผมกดซิปข้างหูไปนครปฐมนั้นคนจะจำได้ไม่รู้เป็นใครเพราะว่าไม่ได้บอกใครวันนั้นนะ
ดูจะบอกคนเดียวใครว่าโอเครู้เองแล้วกันฝนตกตั้ง19 นาฬิกาตอนนี้ยังตกอยู่ครับหนักมากด้วยโอ้โหคุณมนิษฐ์อ่อนนิ่งนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้ยังตกอยู่ตกมาตั้งแต่19มันก็1 ทุ่มใช่เนาะนี่มัน2 ทุ่มเสร็จไปแล้วนี่ตกหนักมากด้วยห่วยโอ้ยระวังน้ำท่วมปากอ่าวนะพี่เอ้ย ท่าม่วงกาญจนบุรีเสียงชัดเจนดีขอนแก่นฝนไม่ตกแต่เมื่อครึ้มอากาศเย็นลงจ้าฝนไม่ตกขอนแก่นเดี๋ยวพูดไม่ตกเดี๋ยวตกจริงๆนะคืนนี้ป่ะเนี่ยไม่ได้นะลงหมอกเคลื่อนทีมเหมือนชาวโรคไม่รู้คราวนี้ฝนกำลังตกแรงมากค่ะเอเชียทรีเจริญกรุงใช่ไหมก็ไปกรุงเทพฝนตกเยอะเลยอ้อมน้อยภาพเสียงนครปฐมฝนตกหนักเวลา10 นาฬิกาโอเครอยเท้าพ่ออริยะอริยะ5เลยนะอริยะ5เลยนะเรายองเสียงชัดเจนดีไมโครโฟนผมหลุดไปเรื่อยเอาไว้ใกล้ปากไมโครโฟนพูดทีกับเผลอหลุดไปนู่นโอเคนะสมบัติของวัฒนาสมบัติประการฝนตกมากหนักมากด้วยหนักครับโอเคโอ้ยตลาดพลูคนฝนตกถึง 80% จะแล้วโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยรำจะขนาดนั้นคลองสารฝนตกโอเคทราบครับคุณมนบโอเคครับภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่อ่านผิดอ่านถูกจะว่ากันเด้อมันสู้ผู้ภาษาสู้ภาษาพวกคุณไม่ได้ภาษาพวกคุณพูดละมันปากใช่ไหมลุงครับเข้าถึงพระธรรมมีวิธีใดบ้างนอนสมาธิใช่ไหมครับมีวิธีอื่นร่วมด้วยช่วยกันหรือพระหรือเปล่าคะก็หลับตาให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายครับนึกย้อนอดีตย้อนหลังนะครับทำสมาธิก็นึกย้อนหลังไปเดี๋ยวมันจะไปเจอต้นทางเองครับที่เรามานะครับทุกสมุทัยนิโรธมันจะเข้ามันเองครับนั่นคือวิธีการนะครับอย่าลืมหายใจไปด้วยบนราวก็แล้วกันธรรมดาจรัญ35ฝนตกครับโอเคแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนไทยเดี๋ยวนี้พูดออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจนเช่นออกเสียงผมไม่ค่อยวิจารณ์อยู่แล้วครับพี่เขียนวิจารณ์พูดไปก็ไรบ่อยก็ต้องโทษครู1ระดับป.1ถึงป.7เนี่ยต้องโทษกลุ่มนั้นนะครับอย่าไปโทษที่อื่นมัวแต่โทษผู้อื่นหรือว่าครูนี่มัวแต่อะไรล่ะทำผลงานอยู่หรือเปล่าเด็กจบป.7เขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้จะไม่โทษระดับมัธยมมันไม่ได้หรอกครับต้องโทษระดับประถมนะครับมันถึงจะต้องลงโทษลงโทษจริงสอนคนอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ยังไงครับไม่รู้เป็นผมเอาผิดขนาดนั้นจริงเห็นไหมพวกนี้ครูบาก็ไม่มีใจมันไม่ได้สิครับหน้าที่สิทธิเอองั้นลูกหลานเธอก็โง่ทั้งมันทั้งเมืองภาษาเป็นสื่อความให้เกิดความเข้าใจถ้าไม่สร้างความเข้าใจให้ตั้งแต่ตอนต้นมันจะตอบไปได้ยังไงเนี่ยสารมันก็มาเล่นหน้าจออย่างเดียวเหรอพิมพ์นี้อย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันผิดเล่นแต่หน้าจอทุกวันเนี่ยเขียนหนังสือไม่เป็นตัวเลยโอ้ยพูดจาก็ไม่ชัดถ้อยชัดคำต่างหากผมว่าผมจะโทษใครจะให้โทษใครนะถอยหลังไม่รู้ต้องสตรีกเลยล่ะครับต้องเป็นมาตรการนะครับนะป.1ถึงป.7เนี่ยมันต้องอ่านหนังสือได้ยังไม่ต้องแต่งบทแต่งกลอนหรอกโถเอ้ยไม่ต้องพูดถึงภาษาวรรณคดีทุกวันนี้ภาษาวรรณคดีเขาเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ข้ามไปหมดหรือเปล่านะฮะบางกะปิฝนตกค่ะคุณส้มโอเคก็แปลว่ากรุงเทพฝนตกเยอะนะเนี่ยถ้าโดยรวมเนี่ยก็มีเยอะโอเคยินดีด้วยกันแล้วกันนะผมขอเปลี่ยนบ้านนะครับเปลี่ยนห้องจากเฟสไปยังอะไรไปยังHow are you YouTube เฟสแล้วอยู่ฟลุปไลฟ์แม่แค่นะขอเปลี่ยนห้องนะเปิ๊กกดไปที่เดิมกดนะ YouTube มาแปะตรงไหนดีสดมีคำว่าสดกดคำว่าสดแปะได้เรื่องนะปืด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 มาแล้วจ้าเขาก็สกรีนเราตามเดิมโอ้โหรังสิตฝนตกพื้นดินชุ่มฉ่ำคุณจรัสศรีโอเคครับเราทราบตามนี้คุณลุงคะเล่าเรื่องพระแม่กวนอิมให้ฟังหน่อยค่ะคุณอะไรคุณอะไรคุณแอกอ่ะคุณเอกอ่ะแอกมั้งแม่กวนอิมดิต้องไปที่นั่งกล่าวให้ดูภาพด้วยที่ว่านะให้ดูภาพแม่กวนอิมจะได้รู้ว่าไม่ต้องเล่าหรอกพระแม่กวนอิมอยู่ในตัวของผู้หญิงทุกคนเนี่ยพระแม่กวนอิมจะบอกให้ดูถ้าอยากจะรู้ก็ไปที่นั่งกล่าวนะครับพระแม่กวนอิมก็คือผู้หญิงนั่นแหละครับจะคิดมากถ้าอยากจะรู้ก็ไปพระนั่งกล่าวจะชี้ให้ดูมีภาพถ่ายให้ดูด้วยครับทำไมคุณลุงรออายุร้อยปีจึงจะเปิดเผยความลับลุงสงสารคนอายุใกล้ฝั่งบ้างเถอะไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วสงสารเกรงว่าจะไปก่อนนั่นแหละผู้ใกล้ฝั่งนะครับใช่คำถามแค่นี้ก็รู้แล้วเกรงว่าจะไม่มีโอกาสได้ฟังจะไปก่อนประมาณนั้นก็ต้องร้อยถึงร้อยปีงั้นไปก็ได้นะครับไปกันนี้ก็ได้ผมอยากจะนะบรรยายในเรื่องราวของมนุษย์นี่แหละอย่าไปบอกว่าบรรยายทำเลยเรื่องมนุษย์นี่แหละใช่ไหมสำหรับคนที่จะก่อนจะไปวนๆเนี่ยก็คือท่านสวทั้งปวงนั่นแหละนะอายุตั้งแต่60อัพ60ขึ้นไปใช่ไหมครับนั่นเราเรียกว่ากลุ่มใกล้ใกล้ไปพูดให้มันชัดเลยกลุ่มใกล้ตายก็นั้นให้มันรู้ก่อนตายอยากจะบรรยายตัวเนี้ยหมดทุกอนุธาตเวลาผมดูนะใช้สักครึ่งวันไม่พอ1วันกันแล้วกันอยากจะเล่าให้ฟังเฉพาะให้มันเป็นคลิปเอาไว้ก็ได้เนี่ยเพราะว่าเราตัดเกรดแล้วเนี่ยตัดเกรดผู้ฟังแล้วส่วนคนเกิดหลังมาฟังก็ไม่รู้ของเขาใช่เนี่ยใช่ไหมครับเขาอยากจะฟังจะรู้เรื่องของเขาครับโอเคนะขณะนั้นก็อยากจะอธิบายเรื่องมนุษย์คู่ผัวตัวเมียนี่นะครับสามีภรรยาต้องมาฟังร่วมกันนะฟังเป็นคู่ฟังพร้อมกันมันถึงอธิบายได้ถึงกึนไม่ต้องกักมนุษย์มันคืออะไรเกิดจากไหนทำไมถึงมีปฏิสัมพันธ์กันอะไรได้นู่นนี่แบบไม่ได้เลยมันทะเลาะว่าแย่งกันเลยเนี่ยจะได้รู้เคยทะเลาะกันมันจะได้ดีกันบ้างประมาณไหนหรือเคยดีกันบ้างมันจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันลึกซึ้งไปกว่านั้นบ้างนี่คือความตั้งใจผมนะครับนะประเภทสามีภรรยามาฟังพร้อมกันมันจุดยืนในกรอบมันจะวางกรอบได้สามีภรรยาจะต้องเข้าใจแค่กรอบนี้ก็น่าจะพอเนี่ยกลุ่มใกล้ตายเนี่ยลุยเละเลยทีนี้อีกกลุ่มก็คือกลุ่มสาวโสดซิงสาวโสดซิงไม่ละไว้คำว่าซิงกันแล้วกันสาวโสดกันแล้วกันแล้วก็หนุ่มโสดเหมือนกันโสดหรือสดก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันพอได้นะก็คือก
ลุ่มนี้จะอธิบายให้ฟังในส่วนที่มันช่วงอายุเนี่ยช่วงวัยเนี่ยมันควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างช่วงวัยเนี่ยแล้วถ้ามันช่วงวัยขนาดนี้เจ้าเรื่องของคนแก่ใกล้ตายมาเล่าให้ฟังก็จะไม่ฟังก็จะไปฟังทำไมใช่ไหมแต่ถ้าหากไม่รู้ถ้าบันทึกเอาไว้มันเป็นเทปอยู่แล้วใช่ไหมใกล้ตายก็อีกชุดนึงก็หาดูฟังเอาเองเงี้ยมันก็ผสมสารดีเหมือนกันนะผมว่าแล้วก็เด็กต่ำอายุต่ำกว่ากันแล้วกันเด็กสมัยนี้มันก็14-15 ปีก็มีลูกแล้วก็ไม่จะว่าอะไรกันนี้ใช่ไหมจะเอาไงกันดีไอ้ตรงนี้ลำบากเอาฮะแล้วคิดเปอร์เซ็นต์กันแล้วกัน 5% อายุต่ำกว่า20เนี่ย 5% เนี่ยผมว่ามันไม่เอาไม่หลุดนะหรือ 10% 10% มากไปเนี่ยตุ่มว่าพวกกำลังจะแตกเนื้อหนุ่มนี่เด็กโอเคไหมกำลังจะแตกเนื้อหนุ่มแล้วกำลังจะแตกเนื้อสาวเนี่ยกำลังจะนะฮะหรือว่าแตกเนื้อสาวเมื่อวานนี้โอเคฟังได้แตกเนื้อหนุ่มเมื่อวานนี้ฟังได้แต่แยกฟังนะทีเนี้ยเพศผู้ฟังกลุ่มหนึ่งเพศเมียฟังกลุ่มเพราะว่ามันจะมีภาษาที่จะมาล็อกเอาไว้เรื่องมันมีเกี่ยวข้องคำว่าประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมพวกเนี้ยมันมีคุณค่าความเป็นมนุษย์มันจะมีภาษาใส่เองนะพอเวลาถึงบรรยากาศเนี่ยผมเป็นคนประเภทที่เห็นปุ๊บก็ได้ยาวได้บทแหละประเภทนั้นนะครับมันก็จะง่ายเนี่ยอยากจะแบ่งกลุ่มฟังเพราะว่าผมจะมีจังหวะของภาษาเวลาพูดคุยทุกวันนี้บรรยายก็ปนเปไม่หมดใครเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายก็นั่งฟังกันโอ้ยประบวนย่ามันกันคนพูดเนี่ยก็ใช้ความสามารถสูงมากเหมือนกันที่จะให้คนแต่ละเพศแต่ละวัยนะแต่ละกลุ่มฟังแล้วได้เข้าใจในองค์รวมภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาหรอกแต่โอเคก็ทำกันมาทุกครั้งนะจะเรียกวันที่6กันแล้วกันมกราคมที่6วันอาทิตย์นะฮะก็จะบรรยายฝังเรื่องของอจินไตยนะเป็นมันถึงบทบาทจะต้องมาพูดอจินไตยผมดีใจมากนะที่ผมมาเหมือนกับแจ้งเพื่อร่วงหรือพระเจ้าเราแห่งได้รับรับทราบผมจะหนักแน่ประมาณนะครับรายงานตัวต่อผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คือพระร่วงโรจนฤทธิ์ถ้าจะไปกราบก็ดูนะวัดพระปฐมเจดีย์นะหนึ่งส่วนนะไหนๆก็ได้ทั้งนั้นแหละโอเคนะก็อย่างที่ว่าในคุณกัลยานะฮะวารีหรือวาสีโอเคนะครับทำไมงอกต้องรออยู่ร้อยปีจึงจะเปิดเผยความลับความจริงไม่ใช่ความลับมันเป็นความจริงเป็นความจริงของมนุษย์จะเล่าเรื่องของความจริงของมนุษย์ให้ฟังมันจริงยังไงแท้ยังไงมันเทียมยังไงมันจะได้ชัดมันไม่รู้นะผมมีภาษาผมแล้วกันหญิงกับชายก็ฟังได้เพราะวัยขนาดนั้นไม่ทำอะไรกันใช่ไหมฟังจบแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้ไปด้วยประมาณนั้นไม่ดีกว่าใช่ไหมด้วยขยวานนะครับบางพอฝนตกหนักแต่ตอนนี้ไปปล่อยโอเคมันหนักมาก่อนบางพอกับมนวันกระนกวันโอเคสุขุมวิท77ฝนตกค่ะ คุณเทียมจันทร์ภาพเสียงชัดดีโอเครับทราบครับหนูชอบฟังคุณลุงพูดระวังอย่ามาหลงคุณลุงนะอย่ามาหลงเสียงคุณลุงเท่าไหร่นะผมไม่ใช่สุรพลสมบัติเจริญนะโออะไรนะฟังทุกคนโออะไรนะNo.
าหลงเสียงนะครับเสียงอย่าหลงนู่นนี่นั่นขอให้เอาในสิ่งที่มันเป็นก็เรียกว่าทุกความจริงเอาความจริงมาใช้ทุกหรือทรูนี่นะครับโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยโอเคหมดคนที่อยู่บ้านยูทูยูไลฟ์ทำไมพระแม่กวนอิมต้องอยู่ในตัวผู้หญิงทุกคนค่ะเออให้ผมตอบผ่านจอผ่านปากผ่านจอเนี่ยผมว่ามันไม่เจ๋งนะมันยกตัวอย่างไม่ได้โอเคไหมเออไปดูที่นั่งกลางวันอาทิตย์ที่6จะชี้ให้ดูโอเคอย่าลืมวันที่6ไปดูส่วนวันที่2มกราคมนะฮะก็อยากจะให้คนที่ผมได้ดูแลสาสุขภาพร่างกายดีเนี่ยไปชมนุมก็ดีมีหน่วยงานราชการจะมาตรวจสอบดูแลนะครับอยากจะให้ไปไม่ใช่ไปชมไปเชียร์ลุงหงอกครับเดี๋ยวจะให้ไปยืนยันไปสองมือเปล่าลุงหงอกนี่สามารถรักษาคนผู้คนได้ขนาดนี้เป็นใดวันที่สองตรงกับวันไหนวันพุธดูไปที่ไหนกันล่ะวันที่สองนะครับตอนช่วงเช้า10 โมงเช้าเจอ10 โมงเช้าเพราะว่าหน่วยงานราชการก็จะมาเจอที่นั่งเก้า10 โมงเช้าพอดีนะครับก็ถือโอกาสฝากใครก็ตามพอมีเวลาก็มาเจอกันนะโอเคนะก็อยากจะให้มีกันมาเยอะๆหน่อยก็ดีในวันนั้นวันที่2มกราคมนะครับโอเคนะกี่โมงเวลา10 โมงเช้าช่วงคือเจ้าที่จะมาก็10 โมงเช้านัดกันเป็นที่เรียบร้อยนัดกันโดยหนังสือนะที่ว่าดังนั้นก็เลยผมที่ได้รับอานิสงส์จาก2มือเปล่าลูกงอกจะได้รู้ว่ายืนยันกันแล้วกันมายืนยันผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้มันชัดไปเลยไม่ให้มันมีคำตอบออกมาเลยอย่างเงี้ยมาเป็นร้อยเป็นพันก็ว่ากันไปให้มันหือหาขึ้นไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยประมาณนะให้มันชัดแจ้งชัดแจ๋วไปเลยไม่ต้องมีข้อครหานินทาเลยอย่างเงี้ยมันสารบริสุทธิ์สองมือเปล่ารักษามาตั้ง20 กว่าปีแล้ววันนี้ทางราชการก็จะมาดูเชื่อว่าจริงไหมจริงไหมนะก็อยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอเชื้อสลานแล้วกันนะอันนี้ลุงหอขอร้องนานๆที่จะขอนานๆที่จะขอให้มานะครับโอเคนะพอแล้วแค่นี้ก็พอเพราะว่าในจอนี้ก็มีจำกัดเท่านี้นะครับก็จะได้ถือว่าการพักผ่อนก็ดีก็ถ้านะก็หลับตามไปแต่คนขับก็จะแวะข้างทางมาไหนก็เรื่องของเขาถ้าเขามีแรงก็จะรู้ตัวของเขาเองไหวไม่ไหวนะโอเคนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับก็หวังว่าวันนี้ต้นรายการก็น่าจะเป็นน้ำเป็นเนื้อให้อยู่หรอกครับนะวันนี้ก็ถือโอกาสบอกว่าเป็นวันที่หลายคนและท่านคงจะมีความสุขกันมากในเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยครับอย่าสงสัยครับเพราะว่าเราเคยคุ้นเคยกับหน้าหนาวมันไม่มีฝนตกคำว่าปกติถ้าฝนมันจะตกมันก็ตกฤดูฝนเต็มๆมีบ้างแล้วแต่ฝนนี่มันฤดูหนาวแท้ๆเนี่ยก็แปลว่ามันไม่ปกติเมื่อไม่ตกไม่ปกติเขาบอกว่าเป็นฝนเทียมฝนแท้ต้องตกในฤดูฝนโอเคไหมครับฝนตกนั่นรวมก็เป็นฝนเทียมสิทีนี้พอเราฝนเทียมปุ๊บบ้านเราก็มีฝนเทียมฝนอะไรของเขาอยู่นะนั่นไม่ใช่เนี่ยเอางับแหมฝนใครทั้งนั้นครับธรรมชาติท่านก็คิดเองตรงนั้นนะอย่าให้ผมต้องพูดจาต้องรู้เอง
พิจารณาเองคนที่ติดตามลุงหอกมามั่งน้อยแค่ไหนเป็นใดก็จะรู้เองว่าอะไรคืออะไรคนไหนที่เพิ่งกันจะบ้ามาเจอๆตรงนี้ได้ยินภาษาผมแปลกๆเข้าให้ก็คงจะหมั่นไส้หมั่นพุงไปเยอะแล้วล่ะกับพวกกับข้างเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าคำสอนเขาก็มีเหมือนกันนะให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราครับว่าเขาคือใครก็ไม่รู้ล่ะใช่ไหมเขาคนนั้นเขาไปถึงไหนล่ะเขาไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เขาผมเนี่ยเตือนมาตั้งอย่างน้อย20กว่าปีเขาพูดต่อไปนี้รู้จักกับลุงหอกขอร้องมากๆคือ1อย่าดูถูกอย่าหยามทั้งคนต้องใช้ใจเป็นตัวอย่างรู้ไม่ใช่ใช้ตาเข้าจะมองเห็นเข้าตาสู่ใจเข้าตาสู่ใจของตัวเองนะฮะทีนี้ต้องรู้ได้ในใจเช่นนางสาวรุตนาจะรู้ไอ้ง้อมันมีอะไรก็รู้ได้ภายในใจของนางสาวรุจนาเองโอเคไหมครับจำตรงนี้นะส่วนไอ้ง้อมันมีมันอยู่แล้วแหละอันนี้มันก็เป็นเหมือนบ้าใบนั่นแหละครับมีก็เลยขอผ้าขี้ริ้วห่อทองภาษาโอเคไหมครับนั่นก็อยากจะให้สังเกตจี้กงจี้เกิงเขาก็มีไม่ใช่เออตัวอย่างอรหันแกล้งบ้าแกล้งเชิดแกล้งอะไรสารพัดหนังจงหนังจีนก็ดูกันมาเยอะแยะไม่ใช่เออแล้วดูแต่ของสวยของงามก็มีหลายหลากพระนางก็จะมีหลายหลากลากลีลามากลีลานะทราบไหมหลายหลากมากลีลาและความสามารถก็จะไม่เหมือนกันปกจัดสิพระองค์ไม่ใช่เออในพุทธประวัติพุทธอะไรพระอรหันต์มีตั้ง80พระองค์แต่พระองค์ก็มีความสามารถพิเศษล้ำแบบไร้เทียมทานทำนองนี้นะครับลงหุ่นหายตัวทำได้เท่านั้นแหละโอเคนะให้ลงออกยุคนี้ก็มาเล่าสู่ฟังตามยุคไอทียุคอินเทอร์เน็ตก็เล่าให้ฟังแบบฉบับตามที่ได้ยินนี่แหละใช่ไหมล่ะเออคนละยุคกันก็ให้เข้าใจตัวนี้ก็จะลืมระเบิดมันเองมันจะผลักดันมันเองมันจะเป็นจังหวะคายเหมือนกับเครื่องยนต์4จังหวะดูดอัดระเบิดและคายมันจะมีพละกำลังวิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้เล่นเข้าไป125กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้นะวินาทีนี่มันจะเล่นไป130กว่าแล้วขาเข้ากรุงเทพไม่ค่อยจะมีรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เชียงเก่าจะมีรถเยอะฝั่งนู้นจะมีรถฝั่งสวนจะมีเยอะฝั่งเรามันก็สองเลนคู่วิ่งก็โอเคละก็สายไฟสองทางได้ไกลมันก็ปลอดภัยดีแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับคนขับแค่นั้นที่ว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับคนขับมีอะไรมีความรู้สึกไวคนที่มีความรู้สึกไวจะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงเราเร็วนั่นแหละครับก็จะไวก็แค่นั้นโอเคนะทั้งเนื้อหาทั้งบทให้ฟังกันนู่นนี่นั่นก็ปะปนกันไปลากกันไปลากกันมาพวกนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านสุดท้ายจะให้ผมมาสั่งการใครบอกโอ้ยผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับถ้าหากเป็นการประกอบอาชีพก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือพอเหลือพอหากว่าจะต้องรักตัวแม่อะไรก็จะลืมทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมปกป้องคุ้มครองตัวเองการงานบริวารญาติมิตรและสมทบสินค้าที่หามาได้จะให้ใครมาดูดมาดึงมาหลอกล่อไปยกเว้นเราพึงพอใจโดยการพิจารณาให้เรียบร้อยแล้วจะให้ใครก็ให้ไม่ให้ใครก็ไม่ต้องให้ประมาณนั้นก็คิดตรองตามรูปแบบนั้นเหมาะสมอะไรกันฝากไว้นิดนึงว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนก็จะได้เรื่องบุญทำให้ถูกที่แล้วทำให้ถูกคนก็พิจารณาเอาในส่วนนั้นอย่าไปบ้าบุญอย่าไปซื้อบุญเมาบุญหลงบุญอย่าไปสนใจในรถเอามาขู่สอนมาขายมันหมดยุคโรคกรรมเวรนะไม่ต้องนะครับเป็นเพราะกรรมของฉันนี่มันไปต่อไม่ได้นะครับให้รู้ว่าเป็นทางผ่านที่มันผ่านมาอะไรที่เป็นอุปสรรคตัวเองให้เพียงแต่ว่ารู้เป็นทางผ่าน
หรือว่าก้าวข้ามให้ได้อย่าไปยอมรับมันโดยเด็ดขาดว่าเป็นเพราะเวรกรรมของฉันมันถึงเป็นเช่นนี้ห้ามยอมรับตรงนี้เพราะมันไปต่อไม่ได้มันตันก็เลยหมดอะไรใจอยากโอเคไหมเพราะฉะนั้นภาวะที่ต่อแต่ตดถอยมันก็จะไม่เกิดขึ้นฟังลูกหงอเข้าไว้รวมทั้งคณะทำงานด้วยมีหลายรูปแบบที่จะให้นะครับแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีหลายรูปแบบที่จะให้ทุกคนได้รู้เข้าใจตัวเองซึ่งจะมีศักยภาพส่วนตัวถอดจากภายในเป็นศักยภาพส่วนตัวออกมาให้มันเป็นอากัปกิริยาเป็นการกระทำเป็นการพูดจาเป็นการทำนู่นนี่นั่นมันก็จะแข็งแกร่งในทีตัวเราจะมีแข็งแกร่งแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพร่างกายก็แข็งแกร่งแข็งแรงในหลักการคิดวิทยาคิดเราก็จะมีหลักมีการมีก่อนมีหลังนู่นนี่นั่นมันก็จะประมวลผลเรียบร้อยเอ้ยฉันก็เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าอันนี้เป็นกันแน่ให้มีคุณค่าไม่งั้นจะไม่รู้จักคุณค่าตัวเองเลยมันก็ตายแล้วเกิดมาก็เสียชาติเกิดประมาณนั้นเองแค่ไหมอยากเป็นคนอย่างนั้นมนุษย์เราก็พัฒนาไปเมื่อเวลามีคนมีชี้นะชี้นำนำพาความรู้สึกนึกคิดให้ก็ขอให้จับประเด็นให้มันได้ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแมนบอสถ้าใช่ก็พยักหน้าอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศขออะไรขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยพญานาคทางน้ำและพญามังกรอันเดียวกันตัวเดียวกันนะลุงหอพูดได้ไม่เปลี่ยนคำพูดนะถ้าผิดขอรับผิดจะพูดเดียวด้วยคำว่าพญานาคพญามังกรก็อันเดียวกันตัวเดียวกันนั่นแหละโอเคไหมแต่ก็ทำอยู่ในภาวะในแต่ละรูปแบบนะแค่นะ แล้วก็พญาช้างเผือกทางบอกพญาช้างเผือกทางอากาศพญาครุฑขอให้สิทธิ์สวยให้ตามท่านที่กำลังฟังเสียงกำลังโตขี้สูงของลุงหงอในขณะนี้ทั้งวินาทีเนี้ยวินาทีมันตรงกับวันที่29ธันวาคม2561เวลาก็ดูมันจะประมาณ3ทุ่มนะก็คงได้มั้ย3ทุ่ม10นาทีประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้จริงๆดูในการประมาณนั้นแหละก็ขอให้เป็นไทม์ไลน์เอาไว้ให้รู้ว่าพูดจาที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเวลาเท่ากับเท่าไหร่ก็แค่นั้นเองนะและที่สุดขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสบายนะครับเอวังก็วิสกับธรรมนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you Very big ครับผมนั่นแน่จบข่าว